ก็อยากจะฝาก MV ตัวนี้นะครับน้องปอเล่นได้แบบเต็มที่มากแล้วก็สนุกสนานมากใช่ไหมครับครับสนุกมากครับภาพชอบภาพมากเลยครับไปดูเมื่อกี้แล้วแบบชอบแบบสตอรี่ของมันแบบดีครับชอบมากครับโดนครับใช่ครับปล่อยดูนะครับแล้วแบบเป็น MV ที่แบบไม่ได้ดราม่าไม่ได้เท่ไม่ได้อะไรครับแบบเป็นสนุกสนุกมากกว่าครับเหมือนแบบชีวิตเด็กมัธยมอะไรครับก็มีน้ำตาไหลนิดหน่อยง่วงใช่ครับครับผมตอนนี้ครับก็อยู่กับน้องไม้นางเอก MV ของผมนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็แนะนำตัวหน่อยครับค่ะไม้กัญชนาหล่อจินจิรานนท์นะคะรองอันดับ2มิสทีนไทยแลนด์2010ค่ะเห็นไหมครับมีมิสทีนไทยแลนด์การันตีมาเขินครับเหมือนเขาก็รู้สึกไงบ้างครับที่ได้ร่วมเล่น MV ของผมอะไรก็ดีใจค่ะเป็น MV แรกของไม้ค่ะก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็ตื่นเต้นครับดีใจมากเหมือนกันที่เป็น MV แรกของไม้เลยเล่นให้กับปอ AF7 ดูมันเข้ากันยังไงไม่รู้ครับแต่ก็แบบคือวันนี้ก็มีแบบหลายฉากหลายมุมครับคือตอนนี้ก็เป็นที่ที่2แล้วใช่มั้ยที่เรามาถ่ายก็จะมีแบบที่มอเกษตรก็จะเป็นแบบเหมือนฉากห้องเรียนฉากหน้าโรงเรียนอะไรครับที่นี่ก็จะเป็นเหมือนฉากในโรงยิมของโรงเรียนครับที่มอเกษตรบัณฑิตแล้วก็มีเพื่อนๆมาร่วมเล่นกันเยอะแยะมากเลยครับรู้สึกเหนื่อยมั้ยครับวันนี้เหนื่อยค่ะรู้สึกเหนื่อยตอนหลังๆค่ะอ๋อเหนื่อยครับเหนื่อยที่ไม่ได้เล่นกับผมหรือเปล่าครับคือฉากหลังๆมาจะไม่ได้ทางหลังๆผมจะเล่นคนเดียวเลยครับมันก็จะเหนื่อยเพราะไม่ได้ร่วมเล่นกับผมเลยแล้วก็มีตอนจบเขาก็ต้องมีแฮปปี้เอนดิ้งแน่นอนแล้วก็ยังจะมีการต่อตัวเป็นตัวอักษรต่างๆอะไรอย่างนี้เป็นคำว่าไปดูดีกว่าครับไปเลยมีใหม่มีในเธอก็ยังมาถามอยู่ทุกทีอยากได้อะไรมีใหม่อยากให้เป็นของขวัญอะไรฉันก็ได้แต่ถอนหายใจและพูดว่าไม่ต้องการอะไรทั้งที่อยากร้องและอยากตะโกนเพื่อให้เธอได้รู้อยากจะมีแฟนครับได้หรือเปล่าอยากจะเป็นแฟนครับให้หรือเปล่าเพราะเธอมานานแล้วเมื่อไรเพื่อนคนนี้เธอได้เป็นแฟนอยากจะมีแฟนครับได้หรือเปล่าอยากจะเป็นแฟนครับให้หรือเปล่าแค่สิ่งเดียวเท่านั้นที่ฉันอยากจะขอเธอเป็นของขวัญที่ใจมันต้องการวันเกิดปีที่เธอก็มีของดีมาให้กันจริงๆในแง่ของภาพเนี่ยตอนแรกคิดไว้ว่าจะทำเป็นแบบการ์ตูนเพราะว่าตอนที่เรียนอยู่ก็ชอบอ่านการ์ตูนอย่างเงี้ยใช่ไหมก็คิดว่าจะทำเป็นลักษณะการ์ตูนแต่คงไม่ได้เป็นช่องมันเป็นวิธีเขาเรียกอะไรการใช้เลนที่มันใช้เลนวายอะไรเงี้ยครับคือเป็นมุมที่มันไม่ค่อยปกติเท่าไหร่อะไรเงี้ยเป็นมุมแบบหนังคอมเมดี้ซะส่วนใหญ่ลักษณะครับถ่ายมีครั้งแรกครับก็ดีใจครับที่มี MV อันแรกเป็นของตัวเองครับแล้วก็พร้อมกับซิงเกิลซึ่งมันแบบซึ่งเล่นเองด้วยเป็นพระเอก MV นี่ก็แบบดีใจครับตื่นเต้นมากด้วยแล้วก็แบบมาตั้งแต่เช้าเลยครับมาเตรียมตัวแล้วก็ผ่านไปหลายๆซีนก็แบบมีนางเอก MV สวยด้วยครับน่ารักมากน้องใหม่ครับเป็นรองอันดับ2ของมิทีนะครับมาตั้งแต่เช้านะครับก็มาเตรียมตัวครับแล้วก็ไปรับพี่เบนกับพี่น้ำแข็งมาด้วยมาเป็นเกสเหมือนแบบมาร่วมถ่าย MV นี้ด้วยก็มาเป็นแบบเหมือนคนนึงเป็นเพื่อนอีกคนนึงจะเป็นแบบเหมือนตัวจี๊ดอ่ะคอยมาแย่งสาวตลอดอะไรเงี้ยครับเหมือนจะโดนแกล้งก่อนนิดนึงครับเหมือนจะโดนพี่เบนแกล้งอะไรครับแล้วก็หลังจากนั้นพอหลังๆก็จะแบบก็ที่ถึงผู้หญิงเขาก็ชอบเราอะไรครับใน MV ก็แบบใช่ครับแต่ว่าเขาผู้หญิงจะเป็นคนซ่าๆนิดนึงก็เลยจะชอบแกล้งเราอะไรครับครับผมได้ทำงานกับพี่ๆมืออาชีพนะครับก็เหมือนเป็นครั้งแรกของเราครับก็ต้องเต็มที่กับมันนะครับแล้วก็ดีใจครับที่ครั้งหนึ่งในชีวิตเกิดมาไม่เคยคิดว่าจะมีเพลงมี MV เป็นของตัวเองครับดีใจครับการเล่น MV มันยากคนละแบบครับคือ
MV มันต้องเล่นมันจะมีหลายมุมกล้องครับคือเราต้องแสดงใหม่แสดงแบบมุมนู้นมุมนี้บ้างครับแต่ละครเวทีนี่มันก็จะยากตรงที่มันไม่มีคัดไม่มีอะไรมันคือต้องต่อยาวครับคือมันต้องยากตรงนั้นครับผมก็อยากจะฝากทุกคนนะครับให้ติดตามเพราะว่าเรามาถ่ายเรามีที่สวยๆครับมาถ่ายที่มอเกษตรเลยก็ดีใจครับแล้วก็เป็นชุดนักเรียนที่ผมตอนนี้อยู่ในวัยผมครับแต่พี่เบนกับพี่น้ำแข็งนี่จะไม่ใช่นะครับแล้วก็มีแบบคือมันจะมีฉากที่มีทั้งดอกไม้มีทั้งเด็กนักเรียนที่เดินผ่านไปผ่านมาครับผมถ้าอยากดู MV ของผมนะครับสามารถดูได้ที่ truemusic.com แล้วก็ในช่องของ True Vision นะครับก็อยากให้ติดตามกันนะครับแฟนครับปอครับอยากจะมีแฟนครับได้หรือเปล่าอยากจะเป็นแฟนครับให้หรือเปล่าเพราะเธอมานานแล้วเมื่อไรคืนคนนี้จะได้เป็นแฟนอยากจะมีแฟนครับได้หรือเปล่าอยากจะเป็นแฟนครับให้หรือเปล่าแค่สิ่งเดียวเท่านั้นที่ฉันอยากจะขอเธอเป็นของขวัญที่ใจมันต้องการวันเกิดอีกทีเธอก็มีของดีมาให้กันรู้สึกดีทุกครั้งแต่รู้ไหมว่าใจฉันต้องการอะไรปีใหม่ปีไหนเธอก็ยังมาถามอยู่ทุกทีอยากได้อะไรปีใหม่อยากให้เป็นของขวัญอะไร